วิธีการเหยียบส่งนะครับนะสมมติว่าเราเพิ่มเล่นไปนะครับยังไงดีผมก็เคยบอกไปแล้วครับนะถ้าเหยียบนี้ก็คือเต็มห้องนะครับนะเราเหยียบที่จังหวะที่1นะครับก็คือเต็มห้องนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะเรายังสามารถเหยียบที่2ที่3ก็ได้นะครับนะหรือว่าที่4ก็ได้นะครับแล้วเราก็ยังสามารถจะเพิ่มแฉเข้าไปได้นะครับนะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเห็นมั้ยครับเราจะส่งแบบไหนก็ได้นะครับเห็นมั้ยเดี๋ยวมาดูแบบที่ผมทำกันบ้างนะครับที่ผมเล่นอยู่ประจำนะครับนะผมไม่ค่อยได้ส่งจังหวะที่1ก็ส่งอยู่นะครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าส่งจังหวะที่1ทุกครั้งนะครับนะส่วนมากผมจะ1บ้าง3บ้างนะครับหรือไม่บางทีก็2นะครับนะแต่4นี่ก็จะไม่ค่อยนะครับนะเดี๋ยวดูนะครับนะสมมติว่ารักคงยังไม่พอแต่อยากจะขอครับว่าส่งแค่ครึ่งห้องครับให้รู้ในใจยังรักเธออยู่ไม่กลัวเจ็บช้ำเติมทุกข์ให้เธอเจ็บช้ำเพราะรักคงยังไม่พอนะครับว่าเราไม่ได้ส่งจังหวะที่1นะครับแต่จริงๆก็1ได้นะครับนะเพราะรักคงยังไม่พอเจ็บเติมเติมนะครับนะแต่ถ้าเราหัดเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราจะเอาเพราะนะครับเราก็ต้อง1บ้าง3บ้าง2บ้างนะครับนะแต่ส่วนมากผมจะ1กับ3นะครับแล้วก็2บ้าง2ก็มีเป็นบางเพลงนะครับนะเพลงก็บางเพลงมันก็ง่ายนะครับนะตรงส่ง2นะครับนะดูทีนะครับเตดิ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 มันก็จะ1บ้าง3บ้างมันก็จะเพราะนะครับถ้าเรา1อย่างเดียวโอ้โหมันก็1อย่างเดียวเลยนะคืนที่ดาวเต็มฟ้านานาการเป็นหน้าเธอละเมอไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวเอาครึ่งห้องพอนะครับจันทร์ที่ดูสดใสเธอหรือเปล่าหากมันเป็นจริงจะเก็บเอาจันทร์ในคืนที่ดาวเต็มฟ้าจะเก็บเอาจันทร์มาใส่ใจเห็นครับควงก็จะจบพอดีนะครับเราไม่ต้องไปสนว่ามันจะต้องตรงนี้ต้องหนึ่งนะตรงนี้จะต้องเท่านั้นนั่นนี้เราเล่นไปตามฟิลเลยนะครับนะก็จะได้ความเพราะนะครับเราฝึกบ่อยๆนะครับนะ1บ้าง3บ้างครับนะจะเก็บอาจารย์มาใส่ใจอย่างนี้ก็ได้นะครับนะไม่ต้องซีเรียสนะครับคือเราเล่นไปตามฟิลเลยนะครับนะแล้วก็จะได้อรรถรสของการเล่นสดนะครับวันนี้ขอบคุณมากมายนะครับลาไปก่อนนะครับ